วัสดีครับท็อปเซเบียนเชื่อว่าหลายคนคงเคยหลงใหลไปกับอารยธรรมอียิปต์เพราะเต็มไปด้วยความลึกลับและอาถรรพ์สุดสะพรึงที่เฮี้ยนสุดเห็นก็จะเป็นคำสาปของฟาโรห์นี่แหละแต่นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสฟิงค์และพีระมิดที่เรารู้จักแล้วยังมีความลับอื่นซ่อนเอาไว้อีกมากมายถ้าอยากรู้แล้วก็ไปไขปริศนาพร้อมๆกันเลยหินทรงกลมลึกลับบนยอดพีระมิดที่หายไปหลายคนอาจจะคิดว่ามหาพีระมิดแห่งกีซาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสุสานเท่านั้นแต่ยังมีบางคนคิดว่าจริงๆแล้วมันถูกใช้เป็นแหล่งผลิตและส่งขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งหากล่ะโดยนักโบราณคดีและนักทฤษฎีบางคนเชื่อว่าที่นี่น่าจะใช้เป็นโรงงานไฟฟ้าด้วยการใช้ประโยชน์จากน้ำในที่ราบสูงกีซาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามันจะเป็นไปได้เหรอเนี่ยแต่เปเรสซันเชสสถาปนิกชาวสเปนกับคิดต่างเนื่องจากเขาพบตัวเลขชีวัดที่ไม่น่าจะถูกระบุอยู่บนยอดพีระมิดเข้าและคิดว่าชาวอียิปต์โบราณได้วางวัตถุทรงกลมไว้บนยอดของมันด้วยซึ่งไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างที่เข้าใจอาจมีไว้เพื่อบูชาดวงอาทิตย์และดาวซีเรียสดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าซึ่งอยู่ในความดูแลของเทพีไอซิสก็ได้ถึงจะไม่มีใครรู้ว่าสรุปแล้วมันมีไว้ทำไมแต่ถ้าเกิดมีจริงคนสร้างนี้จัดว่าอัจฉริยะล้ำโลกแน่ๆเลยห้องลับหลังหูของสฟิงค์ในขณะที่นักโบราณคดีสารวงกับการขุดหาห้องลับในตัวสฟิงค์กันอยู่นั้นกับไม่มีใครสังเกตเห็นห้องลับด้านหลังหูของมันเลยสักนิดเดียวแต่เรื่องมันมาโป๊แตกก็ตอนที่คิปริยานอวิชบอริสกาหนุ่มอัจฉริยะสัญชาติรัสเซียออกมาบอกว่ามันมีอยู่จริงๆโดยอ้างว่าในห้องลับดังกล่าวมีกลไกซับซ้อนอยู่หากมีการปลดล็อกเมื่อไรสิ่งมีชีวิตบนโลกจะเปลี่ยนไปฟังดูอาจจะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะแต่พอสังเกตดีๆก็เดินพบเห็นห้องว่านั้นจริงๆนี่มันบอริสกาย่านทิพย์ชัดๆเลยถึงคำกล่าวอ้างของเขาจะทำให้วงการโบราณคดีอียิปต์สั่นสะเทือนไปหน่อยแต่อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะเพราะเจ้าห้องที่ว่านั้นยังไม่มีนักโบราณคดีที่ศึกษาเรื่องนี้ออกมาฟันธงหรือคอนเฟิร์มว่าสรุปแล้วมันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกหรือไม่จึงทำให้ห้องลับแห่งนี้ยังคงเป็นปริศนาคาใจชาวโลกกันต่อไปคนงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นคนสร้างพีระมิดหลายคนคงเข้าใจมาตลอดว่าผู้สร้างพีระมิดคือแรงงานยิวที่ต้องทำงานท่ามกลางแดดร้อนระอุและโดนลงโทษอย่างหนักหากมีการแอบพักโดยสืบเนื่องมาจากทฤษฎีของเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่อธิบายเอาไว้และทางฮอลลีวูดก็ได้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์จนดังถล่มทลายแต่หลังจากนั้นในปี1990หัวหน้านักโบราณคดีอียิปต์ซาฮีเฮวัสกับคนพบความจริงจากการขุดพบในสุสานแล้วว่าผู้สร้างพีระมิดไม่ใช่เป็นแบบที่รู้จักกันแต่เป็นช่างฝีมือทางตอนเหนือและใต้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ต่างหากล่ะจากหลักฐานที่เจอว่ากันว่ามีแรงงานเป็นหมื่นคนโดยพวกเขาได้รับค่าจ้างเป็นเนื้อสัตว์ทุกวันไม่ได้กินแต่ขนมปังอย่างที่เข้าใจแต่สิ่งที่เป็นจริงก็เห็นจะเป็นงานที่หนักเอาการเนื่องจากได้ศึกษาโครงกระดูกแล้วพบว่าพวกเขามีสุขภาพไม่แข็งแรงมักเป็นโรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบจนส่งผลให้อายุสั้นกว่าปกติที่นี้เข้าใจตรงกันแล้วนะตำแหน่งของพีระมิดที่ชี้ไปยังขั้วโลกเหนือการสร้างพีระมิดของชาวอียิปต์โบราณได้ทิ้งข้อสงสัยถึงความสามารถในการก่อสร้างไว้ให้กับนักโบราณคดีเป็นอย่างมากหนึ่งในทฤษฎีที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้ก็คือตำแหน่งของพีระมิดชี้ไปยังขั้วโลกเหนือได้อย่างแม่นยำสิ่งที่น่าสงสัยคือชาวอียิปต์โบราณใช้อะไรเป็นตัวชี้นำทิศทางกันแน่ทั้งที่ไม่มีเครื่องมือทันสมัยสักหน่อยแต่นักโบราณคดีคนหนึ่งสันนิษฐานว่าพวกเขาอาจใช้วิธีการสังเกตทิศทางจากกลุ่มดาวหมีใหญ่และกลุ่มดาวหมีเล็กถึงอย่างนั้นก็เถอะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสร้างอะไรสักอย่างให้ชี้ไปทางขั้วโลกเหนือได้อย่างแม่นยำขนาดนี้อาจเป็นเพราะชาวอียิปต์โบราณน่าจะมีการคำนวณที่ซับซ้อนในการก่อสร้างก็ได้บอกกันว่าไม่มีความแม่นยำขนาดใกล้เคียงกับเส้นเมริเดียนที่ลากผ่านเมืองกรีนิชในอังกฤษด้วยว้าวถ้าพวกเขามีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้อาจจะกลายเป็นผู้สร้างรายใหญ่ระดับโลกเลยก็ได้ส่วนผสมปูนลึกลับนอกจากปริศนาเรื่องการขนหินก้อนใหญ่มหึมาแล้วก็ยังมีปริศนาของส่วนผสมในการก่อสร้างพีระมิดนี่แหละที่ทำให้นักโบราณคดีหลายคนมึนตึบว่ามีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ว่ากันในสมัยนั้นชาวอียิปต์โบราณเขาก็ใช้ปูนในการเชื่อมต่อของหินแต่ละก้อนเหมือนสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันเลยแต่มีความแข็งแรงทนทานยากกว่าที่คิดเผลอๆอาจจะมากกว่าก้อนหินที่นำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างซะอีกเพราะขนาดผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานนับพันปีขนาดนี้
ยังไม่มีทีท่าว่าจะผุกร่อนไปตามกาลเวลาเลยหลังจากนักโบราณคดีสำรวจและวิจัยองค์ประกอบของมันพบว่าส่วนผสมหลักที่นำมาใช้น่าจะเป็นปูนยิปซัมแปรรูปที่เกิดจากการผสมของแร่ควอตซ์แคไลน์และเกลือหินแต่มันก็น่าแปลกที่ไม่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่วิเคราะห์สัดส่วนหรือส่วนผสมอื่นๆอย่างไรก็ไม่สามารถพบสูตรที่เหมือนกับตอนใช้สร้างพีระมิดได้อย่างเป๊ะๆ 100% จึงทำให้ส่วนผสมนี้ยังคงเป็นความลับต่อไปคำศัพท์มัมมี่ขึ้นชื่อลือกระชอนกันเลยกับคำศัพท์มัมมี่หรือฟาโรสุตตันคามุนที่เชื่อว่าหากใครไปรบกวนจะต้องมีอันเป็นไปซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อเท่าไหร่หลังจากข่าวการเสียชีวิตของลอร์ดคาร์นาวอนผู้เป็นสปอนเซอร์ในการเปิดสุสานดังขึ้นมาก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่แต่จะว่าไปก็มีเพียง6คนจาก26คนเท่านั้นที่โดนของดีเข้าอย่างจังนอกจากนี้ฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ผู้เปิดสุสานคนแรกแทนที่จะไปก่อนเพื่อนกับมีชีวิตอยู่มาได้อีก20ปีด้วยซ้ำอ้าวตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยจากเรื่องราวการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นทำให้นักเขียนชื่อดังหลายคนนำคำสาปดังกล่าวมาสร้างสีสันและตอกย้ำความเชื่อของคนทั่วโลกให้เข้าใจว่าเฮี้ยนไปอีกทั้งที่นักโบราณคดีที่ศึกษาเรื่องนี้ก็ยังอยู่ครบ32และกินอยู่สบายเหมือนเดิมถึงจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเอาเป็นว่าของแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ก็แล้วกันคลื่นความร้อนในพีระมิดแม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับพีระมิดมาหลายปีและอาจจะพบคำตอบของปริศนาบางอย่างแล้วแต่ก็ยังมีความลับบางอย่างที่เราไม่รู้อีกมากมายนั่นจึงทำให้โครงการสแกนพีระมิดเกิดขึ้นมาโดยนักวิจัยจะใช้คลื่นความร้อนเป็นตัวสำรวจและคอยบันทึกความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นภายในนั่นเองเทคโนโลยีเหล่านี้แหละที่ทำให้พวกเขาสามารถค้นพบสิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่ด้านในได้อย่างง่ายได้และทำแผนผังภายในของพีระมิดได้อย่างละเอียดด้วยการใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายจากรังสีอินฟราเรดทำให้รู้ว่าหลังกำแพงพีระมิดนั้นมีช่องว่างห้องหรือทางเดินแบบไหนรวมไปถึงชนิดวัสดุก่อสร้างโดยไม่ต้องเข้าไปสำรวจหรือขุดหาตัวอย่างให้ลำบากเลยสักนิดเดียวแต่บางครั้งขณะสำรวจก็เกิดความผิดปกติของอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากจนทำให้นักวิจัยงงเป็นไก่ตาแตกว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม้จะมีการตั้งสมมติฐานไว้แล้วแต่พวกเขาก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อไขปริศนานี้กันในอนาคตโลงปริศนาสีดำเรารู้กันดีว่าภายในพีระมิดมักจะมีเรื่องราวลึกลับชวนคนหัวลุกอยู่เสมอนอกจากมัมมี่และคำสาปสุดเฮี้ยนแล้วว่ากันว่าทางตอนใต้ของมหาพีระมิดแห่งกีซายังมีการค้นพบโลงปริศนาสีดำฝังอยู่มากถึง24โลงทำเอานักโบราณคดีที่พบถึงกับสะพรึงไม่น้อยด้วยปริมาณที่มากมายขนาดนั้นเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันล่ะเนี่ยนอกจากนี้แต่ละโลงยังถูกสร้างด้วยหินแกรนิตซึ่งมีความแข็งแรงทนทานโดยแต่ละโลงมีการตัดก้อนหินจนดูเฉียบเนื้อเป็นพิเศษเกินกว่าฝีมือคนธรรมดาจึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าอาจเป็นของมนุษย์ต่างดาวก็ได้แม้จะยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากล่องเหล่านี้คืออะไรแต่นักโบราณคดีอียิปต์สันนิษฐานว่าโลงสีดำเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นสุสานของวัวเอพิสซึ่งเป็นตัวแทนของพระธาตุเทพอุปถัมภ์ของนครเมมฟิสซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในยุคนั้นก็เป็นไปได้ว่าแต่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้กว่าจะเสร็จคงใช้เวลานานหลายปีแน่เลยสุสานมัสตาบาคุณรู้ไหมว่าชาวอียิปต์เขาไม่ได้สร้างพีระมิดแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรอกนะแต่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วซ่อนขึ้นไปเป็นชั้นๆจนมีขนาดใหญ่และซับซ้อนอย่างที่เห็นแม้จะดูเหมือนง่ายๆไม่มีอะไรแต่สไตล์นี้ก็ได้รับความนิยมจนกระทั่งกลายเป็นต้นแบบให้กับพีระมิดทั้ง118แห่งในอียิปต์โดยจะใช้ก็ต่อเมื่อมีการฝังศพคนที่ไม่ใช่พระราชวงศ์เท่านั้นส่วนภายในจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมกับป้ายฝังศพที่ทำจากหินเอาไว้แบบง่ายๆจนกระทั่งเทรนด์ดังกล่าวหมดไปจึงค่อยๆมีการสร้างห้องข้างในเพิ่มรวมถึงประตูปลอมไว้กันหัวขโมยอีกด้วยจากความไม่ธรรมดาของสถานที่จึงทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์ต่างดาวแต่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้บุกเบิกต้นแบบเป็นนักปราชญ์และสถาปนิกชื่อว่าอิมโฮเทปซึ่งจัดว่าโด่งดังขนาดชาวอียิปต์ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเลยว่าแต่สร้างได้เจ๋งขนาดนี้อาจจะเป็นยอดมนุษย์ปลอมตัวมาก็ได้ใครจะรู้ราชินีแคนทาคาเวสที่3เมื่อพูดถึงราชินีแห่งนครอียิปต์โบราณหลายคนคงนึกถึงคีโอพัตราหรือไม่ก็เนเฟอร์ติแต่ในปี2015ชาวโลกยุคใหม่ก็ได้รู้จักกับราชินีแคนทาคาเวสที่3แล้วโดยนักโบราณคดีขุดพบศพของพระนางพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในสุสานอาบูเซอร์ฟังดูอาจจะเป็นข่าวดีแต่กลายเป็นว่า
ประวัติและเรื่องราวของพระราชินีองค์นี้ไม่ปรากฏที่ไหนยกเว้นคำจารึกในสุสานที่กล่าวว่าชายาของกษัตริย์และมารดาของกษัตริย์เท่านั้นสรุปแล้วพระนางเป็นใครกันแน่เอาจริงๆนักโบราณคดีเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบุคคลสำคัญขนาดนี้ถึงไม่มีบันทึกอะไรเลยแต่หลังจากสืบไปสืบมาได้แต่สันนิษฐานว่าอาจเป็นพระชายาของฟาโรห์เนเฟเรฟเฟก็ได้แม้จะยังไม่แน่ชัดทางรัฐบาลอียิปต์ก็เชื่อว่าการค้นพบนี้จะช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของอียิปต์โบราณที่สร้างพีระมิดแห่งแรกและคิดว่าในอนาคตอันใกล้พวกเขาจะได้คำตอบที่รอคอยแน่นอนถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ